ลิเวอร์พูลเอาชนะได้อีกแล้วนะครับและเป็นการชนะที่ถล่มทลายด้วยครับ5-1ก็ค่อนข้างที่จะลอยลำแล้วครับมีนักเตะหลายคนที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแม้ว่าจะเป็นการโรเตชันนักเตะก็ตามก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของยูโรปาลีกได้ไม่ยากครับแต่รายละเอียดของเกมเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้แล้วไปติดตามกันได้ในเจาะตลาดศาสตร์กาหงครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมล็ดฟักทองตรามือคัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไลค์แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายต่อที่2มอบส่วนลด 15,000 บาทและต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.thเกมที่3ของศึกยูโรปาลีกครับลิเวอร์พูลเอาชนะตูลูสไป 5-1 เรียกว่าระเบิดถังขี้กันเลยนะครับกลับบ้านแทบไม่ถูกมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนักเตะหลายคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าก่อนจะไปฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆเกมเองนะจ๊ะเอาละเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับเกมไหลไล่ยิงยับครับวันนี้เป็นเกมที่3ของลิเวอร์พูลในถ้วยยูโรปาลีกนะครับโดยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตูลูสคล็อปเนี่ยจัด11ตัวจริงโรเตชั่นจากเกมลีกอย่างชัดเจนครับโดยคาราเฮอร์เป็นผู้สับประตูครับนารับเป็นเทรนท์ใช่เทรนท์นี้ไหมใช่นายรับเป็นเฟรนด์แบ็คขวาครับคู่เซ็นเตอร์เป็นโจโกเมสแล้วก็โจมาติแบ็คซ้ายดาวรุ่งอย่างลุคแชมเบอร์ก็ได้รับโอกาสนะครับแดนกลางเป็นเอนโดโจนส์และกาเฟนแบชครับนารุเป็นโชต้านุนเยสและเอเลียนนั่นเองปรากฏว่าเกมนี้เนี่ยมันไหลได้เพราะว่าเกมมันเริ่มต้นมีแค่8นาทีครับลิเวอร์พูลก็มาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะโซโล่เดี่ยวเข้าไปตรงกลางของโชต้าก่อนจะหักหนีกองหลังแล้วกดด้วยขวาบอลเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามเลยล่ะครับแต่ว่าดีใจได้ไม่นานนักนะครับนายรับลิเวอร์พูลก็มีความผิดพลาดครับเมื่อการเช็คล้ำหน้าพลาดของเทรนท์เนี่ยทำให้นารุของตูรุสเนี่ยหลุดเข้าไปยิงตีเสมอ 1-1 ในนาทีที่16เทนเช็คล้ำหน้าพลาดเหรอลูกเช็คล้ำหน้าพลาดไหมไม่พลาดใช่ไหมอ๋อไม่พลาดโอเคหลังจากนั้นครับลิเวอร์พูลก็บดเพื่อขึ้นนำอีกครั้งจนมาได้ลูกเตะมุมแล้วก็ตัดสินใจเล่นบอลสั้นครับให้เทรนท์นะครับแล้วก็ครอสเข้าไปให้เอนโดที่สอดตัวเข้าไปโขกสะบัดบอลเข้ากรอบไปอย่างสวยงามเป็นลูกแรกของเขาก่อนลิเวอร์พูลครับซึ่งเรื่องการเล่นลูกกลางอากาศเนี่ยก็เป็นทีเด็ดของเอนโดอยู่แล้วนะครับและเกมนี้เขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยโดยเทรนท์เนี่ยเป็นคนเปิดให้เอนโดมงครับเอนเปิดแล้วลูกเทนเปิดใช่โอเคในนาทีที่34ครับลิเวอร์พูลมาได้ประตูหนีเป็น 3-1 นะครับจากจังหวะที่กาเวนแบชนั้นลากบอลขึ้นมาก่อนจ่ายให้โจนยิงติดบล็อกบอลกระโดดไปเข้าทางนุนเยสครับนุนเยสตัดสินใจกดด้วยซ้ายบอลพุ่งแสกหน้าผู้สัมประตูเสยไปลานตะข่ายเข้าไปก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยแหละครับเริ่มครึ่งหลังมาลิเวอร์พูลก็ครองบอลได้มากกว่าตูลูสนะครับจนมานาทีที่65เนี่ยโชต้าแทงบอลให้นุนเยสหลุดมาแตะหลอกกองหลังอย่างสวยภาพตอเรสนี่แบบฉายมาเลยแบบชัดมากเลยฮะแล้วก็เป็นตอเรสจริงๆคือล็อกอย่างสวยครับยิงอย่างพวกแตะหลบโกแล้วไปยิงชนเสาดื้อครับแต่ว่าไอ้ลูกบอลที่ชนเสานะครับมันกระดอนไปเข้าทางการเป็นเบชยิงเข้าไปเป็น 4-1 คือนุนเยสได้แบบโคตรคอนเทนต์อะโคตรเอนเตอร์เทนอะแบบเป็นการแบบคิดมาแล้วว่าแบบจ่ายบอลแบบใช้เสาจ่ายบอลนะครับเป็นความอัจฉริยะของนุนเยสช่วยทดเจ็บครับลิเวอร์พูลมาได้ประตูปิดกล่องจากโมอะไรครับโมซาอะไรครับโมซาล่าโมซาลาแล้วก็กลายเป็นประตู 5-1 นะครับจบเกมลิเวอร์พูลก็เปิดแอนฟิลด์ถล่มตูลูสเก็บ9แต้มในยูโรปาก็อาจจะยังไม่ได้การันตีการเข้ารอบแต่ว่าอนาคตสดใสมากนะครับมาดูประเด็นที่2ครับลงตัวในทุกมิติวันนี้เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเหนือกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เป็นเกมที่บรรดานารุกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแดนกลางชุดนี้ก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับในขณะที่นารับทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมครับอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างบางคนนะครับแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันเล่นแล้วก็แก้ไขได้ดีคือผลงาน11ตัวจริงวันนี้ทำได้ดีมากทั้งหมดเลยล่ะครับแค่เธอในเกมนี้เนี่ยแม้จะเสียไป1ประตูแต่ก็มาจากจังหวะหลุดเดี่ยวของนารุคู่แข่งซึ่งว่ากันตามตรงนะครับก็รอดยากล่ะครับแล้วก็มีข้อผิดพลาดจากการออกบอลจนเกือบทำให้ทีมเสียประตูอยู่บ้างแต่ว่านอกเหนือจากจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็ทำได้ดีแทบทั้งหมดเลยนะครับโกเมสกับมาติปในวันนี้แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดออกมาจากเขาทั้งคู่เลยครับทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับเวลาพวกเขาจับคู่ลงเล่นพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยไว้ใจไม่เคยได้แต่เกมนี้พวกเขาทำผลงานได้ดีมากครับจังหวะเสียประตูก็ไม่ใช่ความผิดของทั้งคู่เก็บนารุคู่แข่งได้ดีแล้วก็ไว้ใจได้ด้วยครับเทรนด์วันนี้ครับเป็นทั้งจอมทัพแล้วก็เป็นกัปตันทีมที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็เพ
ื่อนในสนามเนี่ยก็ดูจะฟังเขามากพอสมควรมีจังหวะผิดพลาดตอนเช็คลำหน้าแต่ว่าก็แก้ตัวได้จากจังหวะบล็อกลูกยิงโล่งๆแล้ววันนี้การคุมบอลการออกบอลของทีมเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มี1แอสซิสต์ครับลูกแชมเบอร์เอาจริงในฐานะเป็นเกมแรกที่ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับรู้สึกว่าน้องมันก็นิ่งแล้วก็ใจเย็นกว่าซิมิกัสแต่มันไม่ได้เล่นดีนะครับพูดตรงๆคือมาในรูปแบบของความชั่วไม่มีความดีก็ไม่ปรากฏก็ถือว่าเป็นเกมแรกในฐานะตัวจริงที่ก็น่าพอใจนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้สามารถทดแทนการขาดหายไปของโรบโบได้แน่ๆเอ็นโดวันนี้คือสุดยอดฟอร์มของเจ้าตัวอีกครั้งนะครับดักตัดบอลไป3ครั้งแท็กเกิลชนะไป6ครั้งมากที่สุดในสนามทำได้1ประตูจากลูกโขกคือดูมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆและจริงๆเนี่ยเคอร์ติสโจนในเกมนี้หลายๆคนอาจจะด่าว่าน้องมันไม่เด่นเท่าคนอื่นแต่สิ่งที่เด่นมากๆคือโจนเนี่ยวิ่งเพรสซิ่งและเกมนี้ก็ยังทำไป4คีย์พาร์ทมากที่สุดในสนามด้วยนะครับคือโจนส์เนี่ยเกมรุกไม่ได้เลยครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยช่วยทีมได้เยอะมากเกมรุก3คนวันนี้ครับเอเลียตอาจไม่ใช่สไตล์ลากเลยนะครับคือการถอยลงมาปั้นเกมของเจ้าตัวเนี่ยก็ทำได้ดีครับเป็นปีกที่แท็กเกิลชนะไปถึง5ครั้งคือขยันแล้วก็แข็งแรงมากๆแข็งแกร่งมากๆโชต้านอกจากลูกที่ยิงได้แบบสุดยอดมากๆครับทั้งเกมที่เหลือเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างสรรค์โอกาสทั้งลูกที่4และลูกที่5เป็นวันที่ผลงานของโชต้ายอดเยี่ยมจริงๆครับนุนเยสนี่คนพ่อคนแม่จอมคอนเทนต์ครับลูกที่ยิงเข้าไปเนี่ยก็ยากกว่าลูกที่ยิงชนเสาเยอะมากนะครับแต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้นุนเยสดูดีขึ้นมากจริงๆทั้งเชื่อมเกมได้และมีประโยชน์เยอะมากในเกมรุกของทีมตอนนี้ครับแต่ว่าคนนึงที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อและคนคนนี้คือ Man of the Match ของทีมครับกาเฟนแบชทรงดีมีลุ้นยาวๆครับถ้าจะให้บอกว่าใครควรได้ Man of the Match ของเกมนี้ครับคงต้องเป็นไรอันกาเฟนแบชที่บอกเลยว่าฟอร์มตอนนี้เนี่ยเหมาะสมกับการเป็นตัวจริงทุกประการให้กับทีมครับในวันนี้ครับกาเฟนแบชลงเล่นในตำแหน่งกลางฝั่งซ้ายและเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่คอยประสานงานให้กับโชต้าและลุคแชมเบอร์ซึ่งต้องบอกว่ากาเฟนแบชนั้นทำผลงานตลอดเวลา70นาทีในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆด้วยสไตล์ของเขาที่เป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่โดดเด่นในเรื่องเกมรุกครับการพาบอลตะลุยไปข้างหน้าทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมากกว่าใครหลายๆครั้งในเกมนี้ครับการเล่นเพลย์รูปแบบนี้ของกาเฟนแบชเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับทีมเยอะมากๆครับเหมือนกับว่าเกมนี้เขาเป็นแดนกลางที่คอยทรานซิชันบอลจากจังหวะการเล่นเกมรับไปเป็นเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะบอลจากแนวหลังเมื่อมาถึงเขาเมื่อไหร่นะครับเขาจะพยายามหาทางพลิกบอลขึ้นไปข้างหน้าแล้วสร้างสรรค์จังหวะเกมรุกให้กับทีมได้ทันทีด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าตัวนั่นแหละครับนอกจากนั้นนะครับจังหวะจบสกอร์ในเกมนี้ของกาเฟนแบชก็ทำได้ดีมากๆครับมีหลายครั้งที่เขาพาบอลเข้าไปแล้วก็ได้โอกาสยิงหรือว่ารับบอลจากเพื่อนแล้วพลิกยิงซึ่งเป็นการยิงที่อย่างน้อยๆนะครับได้ลุ้นแทบจะทุกครั้งเลยทำให้ประตูของตัวลุสเนี่ยต้องออกแรงเซฟอยู่ตลอดและสุดท้ายก็มาได้ประตูในที่สุดครับสถิติของกาเฟนแบชในเกมนี้ครับลงเล่น70นาทีจ่ายบอลสำเร็จ 96% นะครับจ่าย27ครั้งเข้าเป้า26พลาดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคีย์พาส3ครั้งครับมีโอกาสยิง4ครั้งเข้ากรอบทั้ง4ครั้งได้มา1ประตูเลี้ยงบอลสำเร็จ3ครั้งคิดเป็น 100% แท็กเกิลชนะ3จาก3ครั้งดักตัดบอลได้2ครั้งชนะการโดนบนภาคพื้น7จาก10ครั้งนี่คือกาเฟนแบชครับฟอร์มการเล่นที่บอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเกมนึงของกาเฟนแบชเลยนะครับดูเหมือนว่าพอเขาได้รับโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆครับเจ้าตัวเนี่ยก็จะสามารถโชว์ผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆผลงานเขาในตอนนี้ครับ2ประตู2แอสซิสต์จากทุกรายการก็มารอดูนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยเขาจะอยู่ตรงไหนในแผนการทำทีมของเจ๊งคล็อปแต่ขอบอกเลยว่ามิดฟิลด์วัย21ปีรายนี้เนี่ยนะครับนี่คือหนึ่งในเพชรเม็ดงามที่เรามีและเป็นแดนกลางยุคใหม่ที่น่าจะใช้ไลน์แน่ๆครับน่าจับตามองเป็นอย่างมากทุกคนคิดว่าการเป็นแบบสมควรได้เป็น Man of the Match ไหมลองคอมเมนต์มานะครับประเด็นสุดท้ายครับเส้นทางค่อนข้างสดใสในยูโรป้าเลยครับด้วยผลงานในยูโรป้าที่เราชนะ3เกมรวดตั้งแต่บุกชนะลักซ์ลิน 3-1 เปิดบ้านตบยูเนียนแซงเกลง 2-0 และล่าสุดก็เปิดแอนฟิลด์ถล่มตูลูส 5-1 มันสมบูรณ์ให้เราเก็บไปแล้ว9แต้มจากการลงเล่น3นัดที่ลงแข่งไปครับสถานการณ์ในกลุ่มตอนนี้เรานำเป็นจ่าฝูงมี9แต้มเต็มตามมาด้วยแซงเกลงที่มี4แต้มเท่ากับตูลูสที่ตามมาเป็นอันดับ3และลักซ์ลินครับคือ0แต้มเป็นบ้วยของกลุ่มนั่นทำให้เส้นทางยูโรปาลีกของเราเนี่ยสดใสมากๆเพราะขอแค่ชนะอีก1เกมเราก็การันตีการเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มแล้วแน่ๆครับถามว่าการเข้ารอบชัวร์ๆเร็วๆมันดีตรงไหนนะครับมันดีมากๆตรงที่เราจะสามารถพักนักเตะตัวจริงของทีมได้ในเกมต่อๆไปและเป็นการให้โอกาสดาวรุ่งได้ลงเล่นมากยิ่งขึ้นในช่วงที่ตารางการแข่งขันจะแน่นเอียดมากขึ้นหลังจากนี้ซึ่งตารางการแข่งขันล่าสุดที่อัปเดตมาของพรีเมียร์ลีกในช่วงปีใหม่ครับก็ไม่รู้ว่าเขารักเราหรืออะไรนักหนานะครับให้เราเตะคู่แรกอีกครั้งครับโดยเจอกับพาเลสหลังจากที่เตะเกมกลางสัปดาห์กับเชฟฟิลด์คือในช่วงเดือนธันวาคมถึงปีใหม่เนี่ยเรามีเกมให้ต้องลงเล่น9เกมใน4สัปดาห์ซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับซึ่งการที่เราสามารถพักนักเตะได้ในเกมยูโรปาลีกเนี่ยก็จะช่วยเราได้มากในเรื่องของการบริหารสภาพร่างกายและความฟิตของนักเตะให้พร้อมในการลงเล่นในเกมลีกนะครับและแน่นอนว่ามันก็จะดีมากพอที่จะลดอาการบาดเจ็บของบรรดานักเตะตัวหลักของทีมได้อีกด้วยนี่คือข้อดีครับที่เราจะได้รับจากสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นหากว่าเราสามารถผ่านเข้ารอบโดยเร็วที่สุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเราก็ไม่ควรประมาทครับแล้วก็คาดว่าในเกมหน้าที่ต้องออกไปเยือนตัวลูสเนี่ยบางทีคล็อปอาจจะจัดเต็มที่สุดเพื่อที่จะปิดเกมในรายการนี้ไปเลยก็ได้ก็รอดูกันครับว่าคล็อปจะตัดสินใจยังไงแต่ก็แทบจะมั่นใจได้เลยว่าถ้วยนี้เราน่าจะเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วก็ไปติดเก่งซะแล้วอ่ะพี่เทนครับลิเวอร์พูลเก่งไหมลูกพี่เทนเชียร์ทีมอะไรครับเย้ชนะแล้วเย้
ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมเองด้วยนะครับแล้วก็ให้พี่เทนด้วยนะครับพี่เทนบ๊ายบายกล้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยครับสวัสดีครับโอเค